เปิดศึกหนูน้อยขาไทยตัดสินแชมป์ประเทศไทยเซมึกจัดโปรแกรมปีหน้าแล้วศึกสองล้อหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2566สนามที่3-4พร้อมชิงชัยในรูปแบบแอดเวนเจอร์และปิดท้ายด้วยการแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งวันที่ 21-22 ตุลาคมนี้ที่สวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์ซึ่งจะเป็นการตัดสินหาแชมป์หนูน้อยขาไทยในแต่ละรุ่นสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีในวันที่21ตุลาคมเวลา 8:30 น.โดยมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันทั้ง2วันด้านเซมึกเผยสมาคมกีฬาจักรยานกำหนดโปรแกรมการแข่งขันประจำปี2567ออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งปรับรูปแบบใหม่ให้มีการแข่งขันชิงแชมป์แต่ละภาคเซมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566 Thailand Balance Bike Championship 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งสิ้น4สนามที่สนามขาไทยภายในสวนกีฬากมลคาม่อสปอร์ตพาร์คถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกทม.โดยได้รับการสนับสนุนจากนายกมลโชคไพบูลย์กิจประธานใหญ่บริษัทในเครือ FBT และนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไอไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดในการใช้สนามแข่งขันพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566ได้ทำการแข่งขันไปแล้ว2สนามโดยสนามแรกแข่งขันเมื่อวันที่6พฤษภาคมในรูปแบบปั๊มแทร็กและสนามที่2แข่งขันเมื่อวันที่7พฤษภาคมในรูปแบบครอสคันทรีสำหรับสนามที่3และ4จะแข่งขันระหว่างวันที่21-22ตุลาคมซึ่งสนามที่3วันเสาร์ที่วันที่21ตุลาคมแข่งขันในรูปแบบแอดเวนเจอร์พื้นสนามจะมีอุปสรรคต่างๆกีดขวางเพื่อให้หนูน้อยใช้ทักษะอย่างเต็มที่ระยะทางประมาณ500เมตรและสนามที่4วันอาทิตย์ที่วันที่22ตุลาคมแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งพื้นสนามจะเรียกใช้ความเร็วได้สูงกว่าทุกสนามระยะทางประมาณ235เมตรซึ่งทาง FBTเปิดโอกาสให้บรรดาหนูน้อยเข้าฝึกซ้อมฟรีตั้งแต่วันพุธที่วันที่18ตุลาคมไปจนถึงก่อนวันแข่งขันเซมึกกล่าวอีกว่าด้านพิธีเปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่วันที่21ตุลาคมเวลา 8:30 น.ได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีซึ่งคาดว่าการแข่งขันสนามที่3และ4สนามสุดท้ายจะมีบรรดาผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมแข่งขันจำนวนมากเนื่องจากจะตัดสินว่าหนูน้อยคนใดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนผู้ที่ได้คะแนนรวมอันดับ2-5จะได้รับถ้วยเกียรติยศโดยสมาคมกีฬาจักรยานจะดำเนินการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube
TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันทั้ง2วันสำหรับหนูน้อยที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกพระราชทานที่มีพระนามาธิไทยย่อสท.และเสื้อที่ระลึกประจำสนามส่วนผู้ที่ได้อันดับ 1-5ของทุกรุ่นในแต่ละสนามจะได้รับเหรียญรางวัลพระราชทานที่มีพระนามาภิไธยย่อสท.พร้อมเกียรติบัตรขณะที่ผู้ที่ได้อันดับ 6-10 จะได้รับเกียรติบัตรนายก2ล้อไทยกล่าวต่อไปว่าส่วนการแบ่งรุ่นแข่งขันสมาคมกีฬาจักรยานยังคงแบ่งตามกลุ่มอายุเดิมประกอบด้วยรุ่นอายุ 1.8-2 ขวบชายหญิงรุ่นอายุ 2.1-2.5 ขวบชายหญิงรุ่นอายุ 2.6-3 ขวบชายหญิงรุ่นอายุ 3.1-3.5 ขวบชายหญิงรุ่นอายุ 3.6-4 ขวบชายหญิงรุ่นอายุ 4.1-4.5 ขวบชายหญิงรุ่นอายุ 4.6-5 ขวบชายหญิงรุ่นอายุ 5.1-5.5 ขวบชายหญิงรุ่นอายุ 5.6-6 ขวบชายหญิงรุ่น 6.1-6.5 ขวบชายหญิงรุ่น 6.6-7 ขวบชายหญิงรุ่นโอเพ่นสมอลอายุ 3-6 ขวบชายหญิงรุ่นโอเพ่นบิ๊กอายุ 5-10 ขวบชายหญิงรวมทั้งสิ้น26รุ่นทั้งนี้สมาคมมีกฎระเบียบว่าห้ามหนูน้อยลงแข่งขันข้ามรุ่นโดยจะให้ลงแข่งตรงตามรุ่นอายุจริงของแต่ละคนเท่านั้นยกเว้นลงแข่งขันเพิ่มในรุ่นโอเพ่นสมอลอายุ 3-6 ขวบและรุ่นโอเพ่นบิ๊กอายุ 5-10 ขวบทั้งชายและหญิงพลเอกเดชากล่าวเสริมอีกว่าหลังจากจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566ปิดฤดูกาลลงสมาคมกีฬาจักรยานก็ไม่รอช้าได้กำหนดโปรแกรมการแข่งขันประจำปี2567ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ตอบสนองความต้องการของบรรดาผู้ปกครองที่อยากให้กระจายการแข่งขันออกไปตามภูมิภาคต่างๆดังนั้นในปี2567สมาคมกีฬาจักรยานจึงจัดการแข่งขันในรูปแบบใหม่คือให้มีการชิงแชมป์ภาคประกอบด้วยสนามที่1ชิงแชมป์ภาคเหนือวันที่21เมษายน2567ที่ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่สนามที่2ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่12พฤษภาคม2567ที่ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาสนามที่3ชิงแชมป์ภาคใต้วันที่15กันยายน2567ที่ห้างเซ็นทรัลจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามที่4ชิงแชมป์ภาคกลางวันที่19ตุลาคม2567ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกทมและสนามสุดท้ายคือรายการ TCA Super Champ เป็นการเอาแชมป์และรองแชมป์ทุกรุ่นของแต่ละภาคมาประลองฝีมือกันในวันที่20ตุลาคม2567ที่สวนกีฬากมลของ FBT สำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3และ4ผู้ปกครองสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคม www.thaicycling.or.th นอกจากนี้ก็จะเปิดให้ผู้ปกครอง Walk-in เข้ามาสมัครด้วยตนเองในวันที่19-20ตุลาคมเวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ณที่ทำการ FBT ภายในสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกทม.หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02719-33402ในวันและเวลาราชการนอกจากนี้ยังมีการวางใบสมัครตามสาขาต่างๆของ FBT ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมรวม6สาขาดังนี้1ศูนย์สรรพสินค้ากีฬา FBT สปอร์ตคอมเพล็กซ์หัวหมากชั้น1 3 4 5 และ6โทร02718
4700102 FBT Sport Shop สนามกีฬา FBT Sport Park โทร023606097 3 FBT Shop สาขาหนองจอกโทร02186010104 FBT Outlet สาขา Outlet Square เมืองทองธานีโซน SF โทร02052695 5 FBT Outlet สาขาลาดกระบังโทร023268230 6บริษัท FBT จำกัดสาขาพระราม6ปทุมวันชั้น1โทร022141403